สุดยิ่งใหญ่ TIA 51จำกัดเทียร์ไฟวันแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ My Universe The Series ขนทัพนักแสดงซีรีส์วายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมปิดโรงภาพยนตร์ให้แฟนคลับชมตัวอย่างซีรีส์ก่อนใครบริษัท TIA 51จำกัดเทียร์ไฟวันนำโดยคุณอัครวัฒน์พิชยทนวิสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TIA 51จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์แรก My Universe The Series รักเราเท่าจักรวาลณโรงภาพยนตร์ชั้น60การค้าไอคอนสยามโดยโปรเจกต์ My Universe The Series เป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายที่ใหญ่ที่สุดมากถึง12เรื่องและมีความยาวรวม24ตอนโดยพล็อตเรื่องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่และยังมีคู่จิ้นมากที่สุดถึง11คู่มีคิวออนแอร์นานที่สุดถึง6เดือนเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34และทางแอปพลิเคชันอิกิยี่ITE ซึ่งจะออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า190ประเทศทั่วโลกภายในงานมีนักแสดงเข้าร่วมงานมากๆอาทิยิมธัญญะธีรขจรกิจเปรมภูมิพัฒน์ไพบูลย์นักแสดงนำของเรื่องคาซาโนวาบีกินเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาเอิร์ธชิดสนุพงษ์เสกสิริแบงค์ณัฐวัฒน์ธนทวีประเสริฐจากเรื่องแมรี่โกราวสับรางทางหัวใจจูเนียร์พิชานนท์เดียวตระกูลมิ้วณัชนนท์สุภวรวงศ์จากเรื่องไร้ทามไร้อยู่ใช่ชอบบอกรักมิกมนทนวิเศษสินท็อปปิยวัฒน์พงคณิตานนท์จากเรื่อง You Are My Soulmate บังไม่เอิญชีต้าชนทิพัฒน์พจี้พัตเตอร์ภูเบศประทุมรัตน์จากเรื่องลักกี้เลิฟเสิร์ฟรักชีต้าชนทิพัฒน์พจี้โฟนธนากรชื่นอารมณ์เพียวณพลพงษ์สุขสมบัติเทอร์โบชนกชนบุญมานวงจูเนียร์พิชานนท์เดียวตระกูลริวภาสกรนิยติวัฒน์ชาญชัยจากเรื่อง Friend Forever เทอร์โบชนกชนบุญมานวงก้าวหน้ากิตติพัฒน์แก้วเจริญจากเรื่อง The Campfire แคมป์ผีมีรักนอชัชพลประนตพงศ์ริวภาสกรนิยติวัฒน์ชาญชัยจากเรื่องเฟกเลิฟรักหลอกเลยหลอกรักนิเกตชนัทสุวรรณบุตรน้ำธนบดีวาทงจากเรื่องพิซเซสออฟมีเศษหนึ่งส่วนเราแบงค์ทีวราปัญญธาราภูเขตโสพลโสพลมณีจากเรื่อง1626ใจนี้พี่จองมาวินอักดนัยพุทธาโพคาซับทีทีจุลาวันทอนะไวกูลจากเรื่องรีฟันเลิฟรักนี้ต้องชำระวินเนอร์ธนทัศน์คูณอเนกสินโออนุชิตสพันพงจากเรื่อง I Wish You Love อธิษฐานสารใจนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากนักร้องหนุ่มเสียงดีเฟิร์สอนุวัฒน์ที่จะมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้แฟนๆได้ฟังกันแบบสดๆสำหรับแฟนๆซีรีส์เตรียมตัวรับชม My Universe The Series โปรเจกต์ซีรีส์วายที่ใหญ่ที่สุดยาวถึง12เรื่องได้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566และทางอิกิยี่ ITE ที่ออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า190ประเทศทั่วโลกและที่พิเศษจัดหนักเพื่อแฟนคลับซีรีส์ที่ออนแอร์ทางอิกิยี่ ITE จะเป็นเวอร์ชั่นอันคัตที่ไม่มีให้ชมกันในช่องทีวีด้วย